สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องห่วยเนี่ยครับจริงๆมันเป็นภาษาจีนแปลว่าสินค้านะครับส่วนคำว่าห่วยตามความหมายของไทยๆเรามันแปลว่าไม่ดีไม่ได้คุณภาพตามราคาถูกแบบตามราคาคือคุณภาพมันต่ำราคามันก็เลยต้องถูกนะครับซึ่งก็มีที่มาจากคำเต็มว่าโชห่วยโชเนี่ยแปลว่ารวมห่วยแปลว่าสินค้ารวมกันโชห่วยแปลว่าสถานที่ที่มีสินค้าหลายๆอย่างไว้ขายประมาณสรรพสินค้าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นห้างสรรพสินค้ามันเป็นร้านที่รวบรวมของไว้ขายปลีกนะครับมีของหลายๆอย่างก็คือภาษาไทยจริงๆก็คือร้านชำนะครับส่วนคำว่าร้านชำนี่ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงเป็นร้านชำนะครับทำไมเราถึงคิดว่าห่วยซึ่งจริงๆมันแปลว่าสินค้ามันกลายเป็นสินค้าคุณภาพต่ำไปได้ก็เพราะว่าไอ้ร้านโชห่วยเนี่ยครับมันชอบเอาของคุณภาพต่ำมาขายเน้นราคาถูกก็ต้องเข้าใจนะครับจะให้เขาไปลงทุนเอาของเลิศเลออะไรมาขายมันก็ราคาแพงมันก็ขายไม่ได้หรอกครับก็คือเป็นร้านแบบของแก้ขัดนะครับเวลาเราจะออกไปซื้อของเกิดอะไรมันขาดเนี่ยเราก็ไปซื้อร้านโชห่วยมาใช้ไปก่อนแป๊บนึงกลุ่มเป้าหมายเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่ของที่จะเป็นของดีของอะไรดังนั้นเนี่ยของมันก็คุณภาพต่ำเราก็เลยเข้าใจกันมาเลยว่าของที่ร้านโชห่วยเนี่ยจะเป็นของคุณภาพต่ำจนในที่สุดมันก็กลายเป็นคำว่าห่วยซึ่งตามความหมายของไทยเราหมายความว่าของคุณภาพต่ำนะครับอันนี้มันก็มีที่มาแบบอย่างเงี้ยแหละครับคือร้านโชห่วยเนี่ยก็ชื่อมันก็เป็นภาษาจีนนะครับก็มักจะดำเนินกิจการโดยชาวจีนมันก็เป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของชาวจีนโดยทั่วไปนะครับคือเขาจะไม่ต้องการของคุณภาพดีอะครับคือตัวเขาเองเขาก็ไม่ต้องการเขาก็เลยมองว่าคนอื่นก็ไม่ต้องการเหมือนกันซึ่งมันเขาก็มองถูกนะครับว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้ต้องการของคุณภาพดีอะไรนักหนาปัญหาต่อมาก็คือถ้ามันคุณภาพมันต่ำเนี่ยแล้วเขาบอกตรงๆว่าคุณภาพมันต่ำเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะแต่เขาบอกอ้อมๆครับเขาบอกแบบว่าด้วยราคาต่ำๆหรือว่าด้วยอะไรก็ตามแหละคือบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจก็จะไปคาดหวังว่าของจากร้านโชห่วยมันจะเป็นของที่คุณภาพสูงซึ่งมันไม่ใช่นะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่มันเริ่มมีคำว่าร้านโชห่วยขึ้นมาเนี่ยมันมีห้างฝรั่งครับฝรั่งนี่มันจะเน้นขายของดีครับเพราะฝรั่งมันชอบของดีแต่มันห้างมันก็จะอยู่ห้างฝรั่งมันก็จะอยู่ในเมืองมันไม่ใช่ว่าคุณของที่บ้านคุณสมมุติว่าที่บ้านคุณอะไรอะไฟแช็กเสียแล้วคุณจะเข้าเมืองไปซื้อไฟแช็ก
ที่ห้างฝรั่งคุณก็ซื้อที่ร้านโชห่วยแถวบ้านเป็นไฟแช็คห่วยๆของแข็งของแข็งใช้ที2ทีแล้วเดี๋ยวมีเวลาค่อยเข้าไปซื้อห้างฝรั่งในเมืองมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นของฝรั่งมันจะออกมาในแนวคุณภาพหน่อยส่วนของที่ห้างฝรั่งนะมันค่อนข้างจะมีคุณภาพเพราะฝรั่งมันจะคัดของคุณภาพมาขายแต่ร้านโชห่วยเนี่ยมันจะคัดของที่พอขายได้มาขายของปลอมบ้างของอะไรแบบถ้ามันถูกๆอ่ะมันก็ไปเหมามาขายอ่ะครับก็ไปซื้อสำเพ็งซื้ออะไรอย่างเงี้ยโบเบอะไรมาขายเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ได้ก็มันก็เป็นนั่นของเขาปกติอ่ะนะถามว่าของดีมีไหมมันก็มีครับมันก็มีบ้างบางอย่างอะเนาะมันก็คืออันนี้ผมพูดโดยภาพรวมไงเวลาพูดเนี่ยพูดโดยภาพรวมครับไม่ได้พูดแบบว่าโอ้โหมันจะไม่มีเลยหรือว่ามันจะอะไรแบบเนี้ยมันทุกอย่างอะเหมือนแบบว่าคนดำมันก็ต้องมีคนดีบ้างก็ใช่คนอะไรมันก็ต้องมีคนดีบ้างแต่ส่วนมากอะมันไม่ดีไงไอ้ดำอะไอ้คนผิวดำอะหรือบอกคนยิวมันขี้โกงก็นั่นแหละมันก็ต้องมีคนดีบ้างแหละมันก็ต้องมีคนซื่อสัตย์พอสมควรบ้างอ่ะอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นการพูดโดยภาพรวมก็พอดีที่มาพูดก็คืออ่านเรื่องรถไฟฟ้าครับรถที่ใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันนะครับที่จะนำเข้ามาจากประเทศจีนอะไรยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผมอ่านแล้วก็ตกใจครับเร่ง0ถึง104วินาทีครับคันละล้านเดียวคุณครับ0ถึง104วินาทีเนี่ยแม่งโคตรแรงอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในราคาล้านเดียวแล้ว0ถึง100จะ4วินาทีเห็นนะที่เคยเอาเข้ามาขายนะครับที่บอกว่า0ถึง100 6วิ8วิไอ้ที่บอก6เอาข้อจริงก็10ไอ้ที่บอก8แล้วข้อจริง14 15ไม่ได้มีความจริงเลยครับเนี่ยผมสงสัยนะว่าทำไมต้องค้าขายกันแบบอย่างเงี้ยแบบเกินจริงอ่ะแล้วก็วิ่งได้400กิโล500กิโลเอาก็จริง200กว่าโลแม่งต้องชาร์จทำไมคุณต้องแต่งหรืออย่างรถไฮบริดก็คือไฮบริดก็คือลูกผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้านะคุณเล่นเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาบวกกับกำลังเครื่องแล้วได้เป็นแรงม้าสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วแม่งโคตรลวงโลกเลยมันไม่ได้บวกกันตรงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กำลังต่อกันมาตรงๆมันมีการแบ่งกันอาจจะแบ่งเป็นสัดส่วนกันอ่ะมันไม่ได้ใช้ร่วมกันตรงๆเต็ม 100% ตรงๆอย่างนั้นมาบวกกันได้แต่ถ้ามันมีการแบ่งเป็นสัดส่วนว่าตรงนี้ใช้เครื่องเท่านั้นตรงนี้น้ำมันเท่านี้ใช้ไฟฟ้าตรงนั้นอย่างนี้อันนั้นคุณบวกมันตรงๆไม่ได้คุณต้องเอามาทอนเป็นสัดส่วนแล้วเอามาบวกกันก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับที่บอกว่าโอ้โห350แรงม้าแต่ทำไมมันวิ่งเหมือนรถ150 160แรงม้าเพราะจริงๆแล้วพอบางจุดบางความเร็วเนี่ยมันใช้แต่มอเตอร์อย่างเดียวมอเตอร์มันมีแค่150แรงม้าบางความเร็วมันใช้แต่เครื่องอย่างเดียวเครื่องมันมี100แรงม้าอะไรแบบอย่างเงี้ยดังนั้นมันบวกกันตรงๆไม่ได้แล้วคุณก็แต่งตัวเลขกันขึ้นมาให้มันดูสวย350แรงม้าแต่พอไปวิ่งจริงโอ้โห 1.9 เดิมๆยังแซงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
ผมไม่ชอบเลยแล้วผมสงสัยนะกฎหมายเนี่ยก็มีนะครับว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครจับไม่เห็นมีใครโดนจับเลยทั้งที่มันก็เป็นเท็จเนี่ยอ้าวคุณบอกว่าวิ่งได้400กิโลอ่ะแต่พอมันไปวิ่งจริงๆเนี่ยคนขับจริงๆวิ่งได้250 280โลมันเป็นเท็จมั้ยครับมันเป็นเท็จอยู่แล้วถ้าเหยียบๆหน่อยนะที่บอก400โลเนี่ยเหลือแค่100กว่าโลมันเป็นเท็จมั้ยมันเป็นเท็จถ้าคุณจะไม่ให้มันเป็นเท็จเนี่ยคุณต้องทําให้ดูเลยว่าคุณวิ่งใช้งานปกติเนี่ยนะมันได้400โลมีใครทําได้มั้ยไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีคันไหนที่บอก400โลแล้วมันวิ่งใช้งานปกติแบบคนทั่วไปเนี่ยออกต่างจังหวัดด้วยทางโล่งๆเรียบๆเนี่ยสบายๆเนี่ยแล้ว400โลไม่มีครับไม่มีใครได้ทําได้พอถึงเวลานั้นบอกว่าอ๋อมันเป็นการทดสอบในสภาพอะไรนะสภาพแบบที่เขากําหนดมามันได้อุ้ยได้เหรอครับแบบนั้นเออมันคือผมไม่เข้าใจอ่ะว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาโกหกทำไมแล้วคนก็ยอมรับด้วยนะกับการโกหกอ่ะคือยอมโดนหลอกอ่ะแบบรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกอะไรแบบนั้นอ่ะสูงถึง104วิโผพ่อคุณ F40 ครับเฟอร์รารี่ที่เคยเร็วที่สุดแรงที่สุดที่วิ่งบนถนนน่ะสมัยผมหนุ่มๆอ่ะ0ถึง100เนี่ย4วิครึ่งนะครับนอกจากคุณปรับบูทอ่ะมันถึงจะเป็น 3.9 วิคุณคิดดูว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะ Porsche GT2 อ่ะก็ประมาณ 3.9 3.5 วิอ่ะมันจะแรงเท่าPorsche GT2 เลยเหรอเกเทสวายอ่ะไอ้นั่นก็แทบจะวิ่งบนถนนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไม่มีใครเอามาวิ่งบนถนนนะมันขับแทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะมันยังคุณจะขนาดนั้นเลยเหรอไอ้นี่ก็อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยครับไอ้รถไฟฟ้าของไอ้อย่าว่าแต่จีนเลยไอ้รถไฟฟ้าของฝรั่งอ่ะไอ้ยี่ห้อนั้นน่ะก็มีอยู่ยี่ห้อเดียวแหละไอ้ที่ชื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านไฟฟ้านั่นก็บอกเหมือนกัน0ถึง104วิ0ถึง103วิครึ่งเอาก็จริงไม่เห็นมันได้เลยผมดูมันทดสอบนะกี่เจ้าก็ไม่เห็นมีใครทำได้ตามที่มันพูดเลยมันโกหกอ่ะคุณพูดความจริงมันไม่ได้หรือไงทุกวันนี้นี่พูดความจริงอะไรไม่ได้นะ1คือคนไม่ชอบ2คือคนไม่ซื้อที่ไอ้โกหกเนี่ยชอบฟังอยากฟังอยากซื้อผมก็งงนะแม่งโคตรแปลกเลยก็แต่หลักๆเนี่ยที่ขัดใจเลยเนี่ยก็ของห่วยๆเนี่ยแหละไอ้แล้วมาโม้มั่วว่าดีเนี่ยไอ้เนี่ยของแบบจีนอะของจีนที่ดีมันก็มีแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องคือจริงมันจะไม่มีปัญหาเลยนะถ้าคุณพูดความจริงใช่ไหมคุณพูดความจริงไปเลยว่าเฮ้ย0ถึง100อ่ะ8วินาทีคุณไม่เห็นจะต้องไปบอกเลยว่ามัน4วินาที8วินาทีแม่งก็แรงขี้แตกขี้แตนแล้วสำหรับคนธรรมดาและไอ้เรื่องประหยัดอะไรเนี่ยโอ้โหเห็นคือจริงอันนี้ก็โม้กันสุดๆอ่ะก่อนอย่างรถจีนอ่ะไอ้ยี่ห้อนั้นอ่ะที่ขายๆอยู่อ่ะคนเขาก็ไปใช้แล้วไงเขาก็บอกว่าไอ้หาไม่เห็นประหยัดอย่างที่บอกเลยจริงๆแม่งแดกเช็ดเลยแดกเป็น PPV เลยไม่ได้ประหยัดเลยไฮบริดด้วยซ้ำมันคนเรามันไม่ต้องโกหกกันไม่ได้ไงมันจะต้องแบบจะบอกเป็นการตลาดอ๋อคุณทำการตลาดด้วยการโกหกเนี่ยเหรอเกินจริงเนี่ยเหรอแล้วก็ไม่มีใครจับผมก็งงเวลาจับไปนั่งไล่จับคนด่ากันบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็มีกฎหมายแปลกๆออกมาแบบว่าถ่ายรูปห้ามติดคนอะไรโอ้ทำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ไอ้แบบนี้โกหกกันเนี่ยออกสื่อกันโคลมเนี่ยไม่จับหรอครับเออไม่มีความผิดเหรอมันโกหกอ่ะมันเอาความเท็จเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์อ่ะเออไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบของจีนนะแต่ว่าผมไม่ชอบการโกหกการที่แบบมันลวงโลกอ่ะคือของอ่ะถ้ามันห่วยแล้วก็บอกว่ามันห่วยอย่างไอของผมอ่ะไอน้ำยาลมดำอุตสาหกรรมอ่ะที่ผมบอกไงบอกว่ามันใช้กับปืนไม่ได้หรอกครับมันห่วยออกมามันทุเรศมันใช้กับปืนมันออกมาทุเรศมันใช้กับน็อตกับอะไรเนี่ยลงกลึงเนี่ยเอาไปทำอะไรน็อตอะไรเล็กๆน้อยๆทงคลิปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่มันไม่เหมาะกับปืนเพราะมันห่วยผมก็บอกว่ามันห่วยมันใช้ไม่ได้แต่คุณรับได้ก็รับแต่ผมไม่มานั่งบอกว่ามันใช้ได้หรือไม่มานั่งเอาไอ้ของห่วยๆเนี่ยมาบรรจุขายขวดเล็กๆแล้วมาขายเท่าของดีเพราะผมไม่ทำคือไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทำแบบนั้นน่ะแสดงว่าไอ้คนที่ทำนี่มันชอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมเออก็ไม่แปลกหรอกครับที่มันจะไอ้ของห่วยๆที่มันโกหกตอแหลมันจะขายได้เอออ่ะมาบ่นเรื่องของห่วยๆแล้วก็ที่มาของคำว่าห่วยกันประมาณนี้ครับก็น่าจะเข้าใจแล้วครับว่าห่วยทำไมมันถึงห่วยเออจริงๆห่วยมันแปลว่าสินค้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ